สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้หั่นสิมาเฮ็ดน้ำหวานมันซีโปโป้นี่นะนี่สิ1จังซี่ชาบิโอกะใส่ประมาณนี้เพราะว่าบ่เฮ็ดหลายพี่น้องใส่ซ้ํานี้ไรซ์ฟลาวเวอร์ใส่จักน้อยนึงต้มน้ําให้มันร้อนๆฟุดๆพี่น้องเอ้ยคนเข้ากันก็คั่นเข้ากันจังซี่คั่นเข้ากันจนมันได้หั่นน่ะใส่สิงคโปร์ก็ได้นี่มันน้อยหลายเฮาเลี้ยงยากเนาะเฮาย่องยากหลายเฮาก็เอามาย่องใส่มือเฮาจังซี่นี่ย่องเข้ากันจนมันได้หั่นเฮ็ดแล้วก็บ่ฮู้กินนะนี่นะคั่นผู้ใดมากินอยู่ใกล้ๆนี่โอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วมากินเฮ็ดให้กินโลดอยากกินหยังสั่งโลดพี่น้องมื้อใดที่ว่าเคยเฮ็ดออกโชว์จังซี่นะได้กินโลดบ่แม่นขี้คุยพี่น้องเฮาก็ย่องเขาจังซี่เด้ขอทั้งอย่างซะไว้เพราะว่าบ่ให้มันแห้งพี่น้องกันบ่ให้ลมเข้าเอากับสิงคโปร์เด้อแบบเก่าแหละคั่นเข้ากันแบบนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยแบบเก่าหั่นล่ะคั่นเข้าจังซี่จนมันเหนียวหนืดเข้ากันพุ่นล่ะเฮาลิ่งออกยาวๆซื่อๆแล้วมาเฮ็ดเป็นก้อนจังซี่พี่น้องบ่สิใส่แต่สิงคโปร์หลายหั่นมันก็ยากโพดพี่น้องสิงคโปร์กับข้าวเจ้าผสมกันถ้าว่าเฮาอยากให้มันเป็นกลมๆเนาะเฮาเฮ็ดเป็นตอดเป็นก้อนซี่แหละก้อนไผก้อนมันแหละเฮาก็มาลิ่งอีกถ้าว่าเฮาจะได้มันเป็นมนๆขนาดนี้เด้ก็บ่ได้ยากพี่น้องเฮ็ดง่ายเห็นบ่ถ้าเป็นก้อนไผก้อนมันแหละเด้เฮาก็เอาแป้งทาใส่จังซี่พี่น้องเฮาจะได้ตอดยาวเนาะเฮาก็เฮ็ดแบบนี้นี่อยากได้ตอนใหญ่ตอนยาวเท่าไหร่ก็เฮ็ดเอาพี่น้องตามใจเห็นบ่นี่ตัวนี้ตัวเป็นก้อนเฮ็ดแล้วนี่ตัวนี้ใส่นี่1มันนี่ก็สุกแล้วนี่พี่น้องใส่จัก2เปียงเอากระปอกเปลือกมานี่ออกแล้วก็มาขยี้ให้มันเข้าสิเป็นแป้งข้าวเจ้าเด้อ Rice Flour ทาปิโอกะใส่เครื่องต่อเครื่องเด้อพี่น้องมันถ้ามันร้อนๆอยู่เฮาบ่เพิ่มน้ําก็ได้พี่น้องเพราะว่าเฮาก็นึ่งหาก็นึ่งออกมามันยังร้อนๆอยู่คั่นเข้ากันมันถ้ามันร้อนอยู่เด้จังว่าเฮาบ่เอาน้ําร้อนใส่คั่นเฮาเอาน้ําร้อนใส่แล้วมันสิแห้งสิแหลวอีกได้เลยนี่เฮาอยากเอามันหยังเฮ็ดก็ได้พี่น้องมันแก้วมันอีหยังก็ได้เด้อตัดเครื่องนี่เขาเสร็จก้อนใหญ่เด้อตัวนี้ข้างหม้อให้ฝุดเนาะแล้วเรียบร้อยพี่น้องเห็นบ่เป็นก้อนอุลุอ้อมล่อมแล้วก็เป็นเส้นไปล้างออกบัดหลังจากเฮาล้างแล้วเนาะเฮาก็เสน้ําปลาไว้จังซี่เพื่อบ่ให้มันติดกันมันจะคือเส้นคาราทซองแม่นบ่นี่เห็นบ่จะคือเด้อหั่นนี่ก็กะทิมะพร้าวกาเมพลอยยางโคโคนัทซอยแล้วข้างหม้อคือเฮาก็เอาน้ํากินนี่ลงใส่ประมาณนี้ตักเอาน้ําตาลนี่เอ๊ะใส่ซอสจองซะก่อนเกลือด้วยนี่เด้อต้มน้ําตาลให้มันเกลือซะก่อนอันนี้มันกะทิมะพร้าวบ่ใส่หลายใส่จักหน่อยเพราะมันเป็นหน้าครีมมะพร้าวเส้นที่ว่าในกระป๋องหั่นน่ะค่อยเอาออกมาล้างโอเคเฮาเย็นน้ํามันออกแล้วเฮาก็ตองเอาแต่ตอนมานี่เมื่อหมอน้ำร้อนเฮาฝุดแล้วเฮาก็เอากะทิมะพร้าวนี่ลงพี่น้องโอเคหลังจากเอากะทิมะพร้าวลงแล้วเนาะเฮาก็เอามะพร้าวเส้นนี่ลงมาต้มผู้ใดหมักมันบ่หมักมันเนาะ
อันนี้สำหรับใครเลยพอให้มันหนาลงมาหนาขาวพี่น้องเพิ่มน้ำตาลอีกเส้นตัวค่อยเสียน้ำปลาไว้นี่นะมาทีลงหม้อนี่พี่น้องเห็นหม้อมาสีออกมาเป็นสีพี่น้องแต่แซ่บบอพี่น้องฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่น้องเด้อกินน้ำหวานน้ำกันเด้อยังห้อนๆอยู่ได้นี่ผู้ใดหมักเย็นๆก็เอาน้ำแข็งใส่พี่น้องแซ่บหลายแซ่บหลายเด้อนี่นะน้ำหวานนี่เป็นบอแซ่บเด้อแซ่บเด้อพะอยากแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อฟอกขาวนี่มันตอนเส้นหมักข้าวเด้อนี่นะอันนี้ก็เป็นมันซีโปโป้แซ่บแท้ไหนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ subscribe